วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรุงธนบุรีไทม์กันอีกครั้งหนึ่งครับและสำหรับเนื้อหาของรายการเราในสัปดาห์นี้ทางทีมงานได้รวบรวมความเป็นที่สุดของกรุงธนบุรี FC และข้อมูลอื่นๆเล็กๆน้อยๆในปี2013มาฝากคุณผู้ชมกันครับโดยเรามาเริ่มกันที่ผู้ที่ทำประตูสูงสุดให้กับทีมกรุงธนบุรี FC ในปีนี้ได้แก่มิดฟิลด์หมายเลข19ของทีมครับนั่นก็คือเจ้าก๊อตชัยพัฒน์รัตนธนังพงศ์โดยเจ้าตัวนั้นทำประตูให้กับต้นสังกัดได้ทั้งหมด5ประตูและยังมีศูนย์หน้าตัวจบสกอร์หมายเลข9อย่างเจ้าเจย์อนุชาสุนประโคนก็เป็นผู้ที่ทำประตูสูงสุดให้กับทีมกรุงธนบุรี FC ไปทั้งสิ้น5ประตูด้วยเช่นกันลำดับต่อมาเป็นผู้ที่จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้มากที่สุดในปี2013ได้แก่โคเนอบูบากาซิดิกี้ห้องเครื่องหมายเลข21ของทีมโดยเจ้าตัวนั้นจ่ายบอลสุดสวยให้กับเพื่อนร่วมทีมพังประตูทีมคู่แข่งได้ทั้งสิ้น4ครั้งด้วยกันทางด้านของนักเตะทีมกรุงธนบุรี FC ที่ได้ลงสนามมากที่สุดในปีนี้นั้นเขาคือกัปตันทีมหมายเลข16ขุนพลกิจประชาโดยเขาได้สวมปลอกแขนลงเป็นกัปตันทีมในสนามทั้งสิ้น23นัดโดยมีเพียงนัดเดียวเท่านั้นที่เขาไม่ลงสนามเป็นนัดที่กรุงธนบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับโกเบล็ก FC โดยเจ้าตัวได้รับคะแนนจากการโดนใบเหลืองสะสมมาครบจำนวนจึงทำให้มีเพียงนัดเดียวในฤดูกาลเท่านั้นที่เขาไม่ได้ลงทำการแข่งขันประจำในแดนกลางให้กับทีมกรุงธนบุรี FC มาต่อกันที่ผู้ได้รับใบเหลืองมากที่สุดของทีมอัศวินดาบม้ากันบ้างครับโดยเป็นแบ็กซ้ายจอมบุกหมายเลข3เจ้าดองณัฐพลเหมือนแก้วเป็นผู้ที่ทำให้ผู้ตัดสินต้องควักใบเหลืองออกจากกระเป๋ามาแจกให้กับเขาถึง5ครั้งด้วยกันในฤดูกาลนี้
และลำดับต่อมาเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดในการลงทำการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ให้กับทีมกรุงธนบุรี FC จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้านนท์ครับมนตรีตีสังผู้รักษาประตูดาวรุ่งหมายเลข25ของทีมโดยเจ้านนท์มีอายุ18ปี6เดือน23วันในการลงสัมผัสเกมการแข่งขันนัดแรกและนัดสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในปี2013และสำหรับผู้ที่มีอายุมากที่สุดของทีมของพวกเราในการลงทำการแข่งขันในฤดูกาลนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้อีกนอกจากเจ้ารุดครับอาทิตย์ประดับกูลศูนย์หน้าวัยเก่าของทีมกรุงธนบุรีโดยเจ้าตัวมีอายุ30ปี9เดือนกับอีก21วันในการลงทำการแข่งขันนัดสุดท้ายในการค้าแข่งของเขาในนัดที่กรุงธนบุรี FC ครับเปิดบ้านเอาชนะอ่างทอง FC ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และเจ้าตัวยังทำประตูสุดท้ายในชีวิตของเส้นทางฟุตบอลสายอาชีพให้กับตัวเองได้อีกด้วยมาต่อกันที่ข้อมูลอื่นๆของสโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรีของพวกเราในปี2013กันบ้างครับโดยถ้าพูดถึงการสังหารจุดโทษของทีมกรุงธนบุรี FC ในปี2013แล้วทีมของพวกเรานั้นได้ลูกจุดโทษรวมทั้งสิ้น4ครั้งและเป็นการทำประตูได้จากการโดนจุดโทษ2ครั้งเลข2ครั้งเป็นการสังหารจุดโทษพลาดเป้าไปอย่างน่าเจ็บใจมาในส่วนของเกมการแข่งขันในฤดูกาลนี้บ้างครับกรุงธนบุรี FC ของพวกเราปราชัยต่อทีมคู่แข่งติดกันเพียงแค่2นัดเท่านั้นโดยทีมของพวกเราสร้างปัญหาให้กับทีมคู่แข่งได้ตลอดทำให้ใครที่จะมาคว้า3คะแนนจากทีมกรุงธนบุรี FC นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและทีมของพวกเรายังไม่แพ้ใครติดต่อกันมามากที่สุดถึง5เกมติดด้วยกันนั่นคือข้อพิสูจน์ว่ากรุงธนบุรี FC ครับไม่เคยอ่อนข้อให้กับทีมคู่แข่งแม้แต่ครั้งเดียวสุดท้ายเป็นการแข่งขันที่กรุงธนบุรี FC ต้องพบกับอ่างทอง FC ในฤดูกาล2013โดยอ่างทอง FC เป็นทีมหัวตารางอันดับหนึ่งในโซนภาคกลางและตะวันตกที่ทีมกรุงธนบุรี FC ของพวกเรานั้นยัดเยียดความปราชัยให้กับอ่างทอง FC ได้ทั้ง2เกมที่พบกันทั้งในและนอกบ้านของพวกเราซึ่งเป็นการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมของทีมกรุงธนบุรีและยังเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการฟุตบอลบ้านเราอีกด้วยและทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลต่างๆและความเป็นที่สุดของทีมกรุงธนบุรี FC ที่ทางทีมงานรายการกรุงธนบุรีไทม์นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับแฟนคลับท่านไหนมีสถิติต่างๆที่น่าสนใจในปี2013สามารถนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของทางสโมสรกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ทีมงานรายการกรุงธนบุรีไทม์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีแฟนคลับพันธุ์แท้ทีมกรุงธนบุรี FC ทุกคนครับ